สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคลับ18กับพวกเรา2คนนะครับผมโปรนพนพคุณวงหลอกครับสตอปสารลักษณ์สิริภัยวงศ์ค่ะรายการคลับ18และเรา2คนนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันอังคารค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง Golf Channel ทูวิชั่น111แห่งนี้ค่ะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารในแวดวงกอล์ฟนะครับรวมถึงการสอนเทคนิคการตีไกลและการลดสกอร์นะครับส่วนในช่วงสัมภาษณ์นะครับเราจะไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญในแวดวงกีฬากอล์ฟนะครับและในช่วงสุดท้ายเราจะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นหรืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยให้ท่านของนักกอล์ฟเนี่ยสามารถลดสกอร์ได้ครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะโปรนพก่อนที่เราจะไปเข้าช่วงแรกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสต็อปกับโปรแจ๊บแล้วก็รายการคลับ18นะก็ได้นำของไปบริจาคน้ำท่วมด้วยทั้งสามมากเลยตอนนี้นะคะก็ยังมีในหลายจังหวัดแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมอยู่นะคะยังไงก็แฟนๆนะคะชาวกอล์ฟชาแนลนะคะหรือว่าทางแฟนรายการคลับ18ของเรานะคะยังไงก็ช่วยเหลือกันด้วยนะคิดว่าไงก็พี่น้องชาวไทยนะน่าสงสารมากๆใช่ครับทีนี้เนี่ยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่โปรแจ๊บถามไว้เนี่ยคือดรายเวอร์ที่โปรแจ๊บถือในรายการเนี่ยมีชื่อยี่ห้อว่าอะไรแล้วก็รุ่นอะไรนะครับใช่คำตอบก็คือหัวไม้ซูรุย่ารุ่น Excel GX Go ค่ะนะสำหรับผู้ชนะเนี่ยคือคุณวิโรจน์ธรรมวิจิตรเดชค่ะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สำหรับหัวไม้รุ่น Excel GX Go ของซูรุย่าเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยก็ยังรับจองคิวอยู่นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถโทรมาจองคิวได้นะครับที่หมายเลข0865488898นะครับค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะใครที่พลาดของรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ในช่วงท้ายรายการเช่นเคยก็ยังมีในส่วนของเกมดีๆคำถามแล้วก็ขอรางวัลมาแจกให้นะยังไงก็ติดตามรายการของเราด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแรกเลยค่ะกับช่วงคลับเฮาส์กันเลยดีกว่าค่ะเข้าสู่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับกอล์ฟ PGA Tour นั่นเองรายการนี้เนี่ยเห็นว่าโปรโนพัฟเว็บซิมสันกับเบนเครนนี่โหทำคะแนนรวมสูสีมากเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือเบนเครนเนี่ยสต็อปจำได้ไหมที่เราเคยดู MV มิวสิกวิดีโอกอล์ฟบอยใช่ไหมครับก็ในรายการนี้นะครับเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับรายการนี้เนี่ยมีชื่อว่ารายการ The MacGlady Classic นะครับซึ่งในวันสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเบนเครนเนี่ยนะครับทำสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะทำสกอร์เข้ามาที่7อันเดอร์พาร์โดยใน5หลุมสุดท้ายเนี่ยเขาทำได้ถึง4เบอร์ดี้เลยทีเดียวนะครับทำให้เขามีคะแนน15อันเดอร์พาร์มาเสมอกับเว็บซิมสันต้องไปเล่นเพลย์ออฟกันนะครับโดยเล่นเพลย์ออฟเพียงแค่2หลุมเท่านั้นเนี่ยนะครับเบนเครนก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับเพราะเว็บซิมสันพัดระยะ3ฟุตไม่ลงนะครับซึ่งชัยชนะครั้งนี้ของเบนเครนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า out of nowhere เลยนะคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะชนะได้เลยเมื่อผ่านไป3วันเนี่ยนะครับเพราะว่าสกอร์เขาค่อนข้างจะตามหลังผู้นำอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ระเบิดฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมทำได้ถึง8เบอร์ดี้เลยนะฮะเสียไปแค่โบกี้เดียวก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้จริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยเบนเครนเกือบจะถอนตัวละตั้งแต่ก่อนการแข่งขันเลยนะครับเพราะว่าเบนเครนเนี่ยเขาภรรยาเขาเนี่ยกำลังจะคลอดลูกคนที่3เขาก็เลยบอกเอ๊ะเขาจะเล่นดีไหมจะไม่เล่นดีไหมบวกกับอาการบาดเจ็บที่สะโพกด้วยนะครับเขาก็เลยกำลังคิดว่าจะถอนตัวหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ไม่ถอนตัวดีแล้วถ้าถอนตัวไปเสียดายแย่เลยนะคะใช่ก็ครับก็โปรนพสงสัยนิดนึงว่าทำไมนักกอล์ฟถึงจะต้องเหมือนว่าแข่งกันเป็นที่1ในมันนี่ลีดเดอร์ด้วยโอเคฮะสำหรับรายการนี้นะครับรายการ MacGlady Classic เนื่องจากว่ามันเป็นรายการก่อนที่จะจบของ4 series ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับเงินรางวัลเนี่ยก็ต้องแย่งกันแหละเพื่อจะขึ้นไปลุ้นให้อยู่1ใน125อันดับเพื่อจะลุ้นทัวร์คลาสสำหรับปีหน้าแต่ว่าสำหรับนะครับมีนักกอล์ฟ2คนที่เขากำลังแข่งกันเป็นที่1ของ Money Leader อยู่นั่นคือเว็บซิมสันกับลูคโดนัลด์นะครับซึ่งหลังจากจบรายการนี้เนี่ยเว็บซิมสันได้ที่2ใช่ไหมทำให้คะแนนในเงินรางวัลใน Money Leader ของเว็บซิมสันเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ1แทนละนะทิ้งลูคโดนัลด์ประมาณ 360,000 เหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่ามันก็ยังเหลือรายการนึงคือรายการที่ที่วอลต์ดิสนีย์เวิลด์นะครับที่ฟลอริดาในสัปดาห์หน้าลูคโดนัลด์จะลงแข่งด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นที่1นะครับแต่ว่าความสำคัญของที่1เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เงินอย่างเดียวไงตอบมันอยู่ที่ถ้าเกิดว่าใครสามารถชนะใน Money Leader ของ PGA Tour ได้เนี่ยได้สิทธิ์เล่นบิ๊ก5ปีเลยนะคือไม่ต้องไปคัดเลือกแล้วนะครับมีงานทำอีก5ปีแน่นอนก็เรียกว่าอันเป็น extension 5ปีก็ถึงต้องแย่งกันเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ Walt Disney World เนี่ยใครจะสามารถทำคะแนน Money Leader ได้เป็นอันดับ1นะครับยังอยู่กันที่ฝั่งอเมริกานะคะกับ Nationwide Tour นั่นเองค่ะกับรายการ Miss Korsky Championship นั่นเองเนี่ยผู้ชนะนะคะก็คือ Jason Crawford ค่ะครับ
ครับก็เจสันโคแขกนะครับในสุดท้ายเนี่ยทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทำเพิ่มได้อีกถึง5อันเดอร์พาร์นะครับโดย4วันมีสกอร์รวมที่20อันเดอร์พาร์เป็นทัวร์นาเมนต์เรคคอร์ดเลยทีเดียวนะครับโดยทิ้งที่2คือมาร์คแอนเดอร์สันถึง7สโตรกเลยทีเดียวนะครับนี่เราข้ามฝั่งไปทางยุโรปกันบ้างนะครับในฝั่งยุโรปนะครับมีการแข่งขันที่ชื่อว่า Portugal Master นะครับโดยผู้ชนะเนี่ยนะครับเป็นของนักกอล์ฟหนุ่มชาวอังกฤษนะชื่อว่าทอมเลวิสนะเขาอายุเพียง21ปีเท่านั้นนะครับโดยวันสุดท้ายเนี่ยทำได้อีก7อันเดอร์พาร์ทำให้4วันมีคะแนนรวมที่21อันเดอร์พาร์นะครับชนะราฟาเอลคาเบล่าเบลโลนะครับชาวสเปนไปได้นะฮะค่ะมาต่อกันอีกข่าวนึงนะคะกับ LPGA นั่นเองเดี๋ยวย้อนเท้าความถึงสัปดาห์ก่อนนะที่สตอปได้เสนอข่าว LPGA ไปนะคะซึ่งเป็นรายการ Hana Bank Championship นะที่ประเทศเกาหลีค่ะนายองชอยเนี่ยเรียกว่าสูสีตีเสมอกันมากับเจิ้งหยานหนีแต่ว่าในที่สุดเขาก็แพ้เจิ้งหยานหนีใช่ไหมคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนายองชอยนี่สามารถล้างแค้นเจิ้งหยานหนีได้แล้วนะคะในรายการซามดาบี้ LPGA ที่ประเทศมาเลเซียนะคะจัดขึ้นที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันที่ครับค่ะเพราะว่านายองชอยเนี่ยสามารถเฉือนชนะเจิ้งหยานหนีไปได้สำเร็จแล้วก็สุดท้ายทำได้ถึง3อันเดอร์พาร์นะทำให้จบ4วันเป็นคะแนนรวมที่15อันเดอร์พาร์ครับจริงๆแล้วเจิ้งหยานหนีนี่ก็เกือบจะไล่ขึ้นมาทันเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตีได้ถึง6อันเดอร์พาร์นะขาดอีกแค่แต้มเดียวนะเขาไล่ทันถ้าไล่ทันนี่ก็ไม่แน่นะถ้าว่าไปถ้าไปเพลย์ออฟกันเนี่ยถ้าแพ้อีกก็คงจะแบบเสียใจเนาะหรือว่าเฉือนกันไปเฉือนกันมาแล้วก็แพ้ทุกทีแต่ว่ารายการนี้ชนะไปได้ก็ยินดีด้วยใช่ก็รายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่เขาคว้าแชมป์ไปได้ในปีนี้นะแล้วก็เป็นรายการที่5ในรอบ3ปีนะแต่ว่าในรายการนี้เนี่ยยังมีความสำคัญอีกก็คือว่ารายการที่นายอนชอยชนะรายการนี้เป็นรายการที่100พอดีเลยที่นักกอล์ฟสาวเกาหลีเนี่ยสามารถคว้าชัยมาได้รอคะโอ้โหแสดงว่าเลขสวยเลขสวยพอดีนะครับเป็นชัยชนะที่100พอดีค่ะนะครับซึ่งนายอนชอยนะครับก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ครบเครื่องนะ คือระยะไดรฟ์ก็ถือว่าโอเคไกลใช้ได้นะครับแล้วก็เกมลูกสั้นก็ดีนะฮะพัดก็ดีนะฮะคือเหล็กก็ดีทุกอย่างเนี่ยดีหมดนะครับเป็นเค้าเรียกว่าเป็นนักกอล์ฟแบบโอเวอร์ออลคือทุกอย่างเนี่ยดีหมดรวมๆกันแล้วดีนะครับส่วนเจิ้งหยานหนีเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่แน่นอนระยะไดรฟ์เนี่ยไกลมากนะครับงั้น2คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกมที่ต่างกันเลยนะเป็นเกมคนนึงเป็นเกมแบบเกมแนวบู๊ไปเลยนะอีกคนนึงเป็นคนที่แบบครบเครื่องนะได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็สวิงของทั้ง2คนเนี่ยก็ยังแตกต่างกันด้วยของเจิ้งหยานนี่เรียกว่าได้เป็นฮิตเตอร์ตัวจริงเลยตีแรงมากนะครับส่วนของนายอันชอยเป็นสวิงเกอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าท่านจะมีนักสวิงแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแข่งกันได้นะครับดูอย่าง2คนนี้เป็นตัวอย่างใช่แล้วค่ะและสำหรับโปรสาวไทยของเรานะที่ไปร่วมรายการนี้ค่ะโปรนพก็มีโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะคะจบอันดับที่46ร่วมค่ะโปรวิ่งพรณีชุติชัยค่ะจบที่62ร่วมค่ะและโปรมินนะคะธนพรก้องเกียรติไกรค่ะจบที่68ก็ยินดีกับสาวไทยด้วยนะครับใช่แล้วค่ะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของแชมเปี้ยนส์ทัวร์นะฮะซึ่งรายการนี้เนี่ยคือเฟรดคอปเปิลเนี่ยซึ่งเป็นกัปตันของทีม President Cup ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาสามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับโดยในวันสุดท้ายเนี่ยทำได้ถึง6อันเดอร์พาร์นะครับ66ทำให้ทิ้งห่างที่2ถึง7สโตรกคือมาร์คเคลเวเกียนั่นเองนะครับก็ยินดีกับเฟรดคอปเปิลด้วยนะครับซึ่งมาร์คเฟรดคอปเปิลเนี่ยนะแต่ก่อนเขาเป็นนักกอล์ฟที่มีผลงานไว้มากมายนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องติดตามนะว่าเขาจะนำทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคว้าชัยใน President Cup มาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันนะคะข้ามฝั่งนะคะมาทางเอเชียของเรากันบ้างดีกว่านะกับรายการ Asian Tour ค่ะซึ่งแข่งขันกันที่ประเทศอินเดียนะคะมีชื่อรายการว่า Hero Indian Open นั่นเองก็ได้ผู้ชนะนะคะนั่นก็คือเดวิดกรีซันค่ะนักกอล์ฟชาวออสเตรเลียนั่นเองครับก็เดวิดกรีซันเนี่ยทำสกอร์4วันได้ถึง20อันเดอร์พาร์เลยเดียวนะฮะทิ้งห่างชิราคูมาโปรเจ้าถิ่นไปถึง3สโตรกนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยนักกอล์ฟไทยก็แน่นอนว่าเข้าแข่งขันกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ผลงานนักกอล์ฟไทยในรายการนี้นะครับก็มีดังนี้นะครับโปรชับชัยนิราศนะครับจบที่5เดือพาจบที่5โปรบุญชูรวงกิจนะครับจบที่6และโปรเล็กถาวรวิรัจจันทร์ของเราจบที่33ร่วมกับลมมีสวัสดิ์ครับมาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟกันบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะซอฟจะไม่พูดถึงเนี่ยคงจะไม่ได้เลยเพราะว่านักกอล์ฟคนนี้นี่เรียกว่ามีข่าวของเขาทุกอาทิตย์เลยนะคะกับไทเกอร์วูดนั่นเองสำหรับข่าวนี้นะคะก็เกรกนอร์แมนค่ะได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับไทเกอร์วูดว่าเขาไม่เห็นด้วยที่ไทเกอร์วูดเนี่ยติด President Cup ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย President Cup เนี่ยควรที่จะให้คีแกนแบรดลีย์มากกว่าไทเกอร์วูดด้วยก็เกรกนอร์แมนนะครับก็ที่เขาพูดอย่างนั้นก็คือบอกว่าปีนี้เนี่ย
ฟอร์มของคีแกนแบรดลีย์เนี่ยดีจริงๆนะฮะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ถึงหลายรายการแล้วก็หนึ่งนั้นก็เป็นรายการเมเจอร์ซะด้วยแต่ว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าผลงานในอดีตเนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผลงานเขาอาจจะไม่ค่อยดีนักทำไมเฟรดคัพเปิลถึงไปเลือกไทเกอร์วูดส์ที่ผลงานสู้คีแกนแบรดลีย์ในปีนี้ไม่ได้มาร่วมทีมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมว่าเฟรดคัพเปิลก็มีเหตุผลแหละใช่นะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกไทเกอร์วูดส์ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ก็ได้นะแต่ว่าไม่แน่นะคีแกนแบรดลีย์ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดทีมนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกที่นึงที่กัปตันสามารถเลือกได้นะที่เราพูดกันในสัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะเป็นคีแกนแบรดลีย์มาแทนสตีฟสปริกเกอร์ที่เจ็บไปใช่ไหมครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าคีแกนแบรดลีย์จะได้เข้ามาประธานคลับหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ยังไม่จบนะไทเกอร์วูดส์จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วที่โปรจับรายงานว่ามีคนอ๋อฟังฮอตดอกฟังฮอตดอกหาไทเกอร์ใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้เขาก็จับคนทำได้แล้วหรือว่ามือปลาฮอตดอกนะแล้วก็สอบสวนไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนอยากจะเป็นแฟนคลับของไทเกอร์วูดแหละอยากจะกระตุ้นไทเกอร์วูดเพราะว่าไปดูหนังมาจากเรื่อง Drive ก็คือในเรื่อง Drive เนี่ยซึ่งเป็นภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าไปในปีนี้นะครับพระเอกเนี่ยตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นสตันแมนนะครับแต่ว่าในเวลากลางคืนเนี่ยเขามีอาชีพเป็นเหมือนขับรถให้กับโจรเพื่อหนีตำรวจแล้วคือเขาเหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจว่าเขาอยากทำอย่างเรื่องที่กล้าหาญอย่างนั้นบ้างเขาก็เลยเป็นฮอตดอกเข้าไปแต่ผมว่าจริงๆไปแสดงอย่างอื่นดีกว่าเนาะใช่ก็คือมาทำในสนามกอล์ฟเลยไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าด้วยนะคะใช่นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นใช่ไหมครับโปรโนฟยังมีเรื่องของแคดดี้คนใหม่ของไทเกอร์วูดด้วยครับก็โจลาคาว่านั่นเองนะครับก็มีคนจับตามองว่าเนี่ยแคดดี้ใหม่คือโจลาคาว่ามาถือถุงให้ไทเกอร์แล้วรายการนี้ไทเกอร์โดนคว้างฮอตดอกแถมก็ยังทำผลงานได้ยังไม่ค่อยดีนะครับมันหมายถึงว่าเข้าขากันได้ดีหรือเปล่านะไทเกอร์บอกว่าจริงๆแล้วต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับขอเวลาปรับตัวสักพักหนึ่งนะเชื่อว่าในไม่ช้าเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาผงาดได้เหมือนเดิมนะต้องให้เวลาเขานิดนึงใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะคะกับ Royal Trophy ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนนะคะในปี2012ที่จะถึงนี้นั่นเองตอนนี้เห็นว่าเขาได้ตัวกัปตันทีมแล้วใช่ครับก็กัปตันก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนักกอล์ฟชาวสเปนนั่นเองนะครับโฮเซ่มาเรียโอลาซาบอลนะครับเขาบอกว่าเขาจะมาสานฝันให้กับเซวี่เวเยสรอสนะครับทำรับหน้าที่แทนเซวี่นะฮะจะนำทัพนักกอล์ฟยุโรปเนี่ยคว้าชัยมาให้ได้นะครับก็ต้องติดตามชนว่าผลงานของโอลาซาบาลเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนในประเทศบรูไนนะครับซึ่งรายการ The World Trophy ครั้งที่6เนี่ยนะครับก็จะแข่งกันที่ประเทศบรูไนนะในวันที่14ถึง16ธันวาคมนี้นะครับรายการ Royal Trophy เนี่ยถ้าเราติดตามเนี่ยจะแข่งที่ประเทศไทยเนี่ย5ครั้งแรกเนี่ยแข่งที่เมืองไทยใช่มั้ยครับซึ่งยุโรปเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เอเชียเนี่ยคว้าแชมป์ได้1ครั้งนะคราวนี้ก็ต้องลองดูนะเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียก็ต้องติดตามทีมเอเชียแล้วก็ให้กำลังใจทีมเอเชียด้วยครับค่ะและนั่นก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันนะคะ PGA LPGA Nationwide European Tour Asian Tour ค่ะรวมไปถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวสต็อปกับโรโนมาไปพักสักครู่กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วง On the Tee และ On the Green รับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะ